ูในดีปชปจี้รัฐบาลพิสูจน์ความจริงใจเปิดอบคุยญาติเหยื่อตากใบทวงคืนยุติธรรมการเมืองวันที่25ตุลาคม2567 12:57 ยูไนดีปชปชี้แค่เยียวยาญาติเหยื่อตากใบไม่ได้พิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลจี้แสดงความจริงใจเปิดอบคุยผู้เกี่ยวข้องห่วงกระทบกระบวนการสันติภาพวันที่25ตุลาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาเป็นประธานการประชุมพิจารณายัตติด่วนเรื่องขอให้สภาพิจารณาผลกระทบกรณีการขาดอายุความของคดีตากใบและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูความชอบธรรมของรัฐและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของนายรอมดอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและยัตติด่วนวาจาของนายกมลศักดิ์ลีวามะ ส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติเรื่องขอให้สภาร่วมกันพิจารณาหาทางออกกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีการสลายการชุมนุมเหตุการณ์ตากใบที่จะขาดอายุความในเที่ยงคืนวันนี้25ตุลาคมเวลา 12:05 นายยูไนดีวาบาส.ส.ปัตตานีพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าการเยียวยาไม่ได้ทำให้พี่น้องในเหตุการณ์ตากใบรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมแต่เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นแต่การเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ความจริงรู้สึกถึงความยุติธรรมและความจริงใจของรัฐดังนั้นอย่าทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นฝ่ายผิดที่ได้มีการยื่นฟ้องร้องตนไม่อยากให้กรณีตากใบเป็นเงื่อนไขในการสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นตนเป็นห่วงที่สุดอาจจะกระทบต่อการพูดคุยกระบวนการสันติภาพอย่างแน่นอนผมขอเสนอให้ทางรัฐได้มีแนวทางแก้ปัญหาให้ชัดเจนในระยะเร่งด่วนคืนนี้คดีหมดอายุความทางรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนขอชื่นชมที่นายกรัฐมนตรีออกมาขอโทษประชาชนแต่เราอยากเห็นว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้ผ่อนคลายให้ญาติพี่น้องรู้สึกรับรู้ถึงความจริงใจที่รัฐมีต่อประชาชนดังนั้นรัฐบาลต้องเปิดอกคุยกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสิ่งสำคัญที่สุดขอทวงคืนศักดิ์ศรีของกระบวนการยุติธรรมของไทยนายยูไนดีกล่าวสภาถกยัตติด่วนคดีตากใบรอมฎอนชะอย่าใช้ความเงียบหนีปัญหาห่วงไฟใต้ระอุอีกทวียันรัฐบาลไม่เคยช่วยจำเลยคดีตากใบส.ส.ปช.น.ลั่นวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดต้องยุติแม่บอสพรมาแล้วรุดเยี่ยมที่เรือนจำแต่ไม่ได้เจอหน้าลูกชายในคุกญาติน้ำตาคลอข่าวด่วนวันที่24ตุลาคม2567 11:35 แม่บอสพรมาแล้วรุดเยี่ยมที่เรือนจำแต่ไม่ได้เจอหน้าลูกชายในคุกญาติน้ำตาคลอด้านทนายเตรียมเอกสารเอาผิดตำรวจปมยึดมือถือพนักงานเมื่อเวลา 10:50 วันที่24ตุลาคม67ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพพื้นที่คุมขังผู้ต้องหาชายในคดีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัด11รายประกอบด้วยนายวรัตน์วรัตน์วรกุลบอสพอนายกรดเศรษฐนันท์บอสปีเตอร์นายฐานานนท์ฮิรัญชัยวัน
บอสหมอเอกนายนันทรัตน์ชาวนปรีชาบอสโอมนายวินพัฒน์ภูพัฒนรินทร์บอสวินนายเชษฐนกัดอภิพัฒนการบอสทอมมี่นายพัสยานนท์เอกชิตสนุพงศ์บอสป๊อปนายจิรวัฒน์แสงพักดีโค้ชแลบนายธนโรจน์ทิติจริยาวัฒน์บอสออฟนายกันกันตถาวรบอสกันและนายยุรนันท์พมรมนตรีบอสแซมผู้สื่อข่าวรายงานว่าปรากฏมีผู้หญิงสูงวัยหนึ่งรายผมสั้นสวมเสื้อสีเขียวลายดอกไม้และกางเกงสีดำถือกระเป๋าเดินออกมาบริเวณด้านหน้าเรือนจำพร้อมกับผู้หญิงสูงวัยสวมเสื้อสีส้มซึ่งผู้สื่อข่าวจดจำใบหน้าคล้ายนางจินดาแซ่ก๊อกมารดาของบอสพอลจึงรีบรุดเข้าไปสอบถามว่าใช่คุณแม่บอสพอลหรือไม่ปรากฏว่ายกมือปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์และบอกว่าไม่ใช่แม่บอสพอลก่อนรีบเดินขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้ารุ่นยาริสสีเทามีรายงานว่าตอนเข้าเยี่ยมทางแม่บอสพอลไม่ได้เข้าไปเยี่ยมด้วยแต่รออยู่ด้านนอกแทนเนื่องจากไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าไปก่อนและภายหลังการเข้าเยี่ยมครอบครัวยืนพูดคุยกันบางคนที่เข้าไปถึงกับน้ำตาคลอออกมาขณะที่แม่บอสพอลยืนพูดคุยกันกับคนอื่นๆเกี่ยวกับคดีของบุตรนายวิทูลเก่งงานทนายความของนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่เดินทางมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตนนำเอกสารที่จะแจ้งความกรณีที่มีพนักงานของบริษัท The Icon Group ถูกตำรวจเชิญมาให้ปากคำและยึดโทรศัพท์มือถือรวมถึงกรณีนักร้องเรียนหญิงที่มีพฤติกรรมเรียกรับเงินมาให้นายวรัตพลเซ็นชื่อและตนได้ออกจากเรือนจำมาแล้วขณะนี้อยู่ที่ศาลอาญารัชดาภิเษกเพื่อติดตามคดีอื่นเมื่อถามว่าทราบหรือไม่ว่ามีทนายความหรือญาติของบรรดาบอสชายรายอื่นมาเยี่ยมทนายวิทูลกล่าวว่าตนได้รับการประสานว่าทางเลขานุการและน้องสาวของบอสพอลจะเข้ามาเยี่ยมในรอบเวลา10:10 น.ส่วนบอสชายคนอื่นตนไม่ทราบแต่อาจจะมีทนายความของแต่ละคนเข้ามา DSI แจ้งแล้วปมโซเชียลถล่มยึดนาฬิกาหรูเก๋บอสพอล The Icon กริตอนงรอให้ข้อมูลตำรวจปมคลิปเสียงรีดบอสพอล The Icon 10ล้านลุ้นหมายจับนักร้องเรียนตอบปมหมายจับล็อต2คดี The Icon แม่ขายภรรยาบอสกันจะเข้าข่ายไหมตากใบต้องไม่เงียบรอทสช.ทวงถามถ้าไม่ผิดจะหนีทำไมโรมสตรบไม่จริงใจดับไฟใต้การเมืองวันที่25 ตุลาคม 2567 13:26 น.สสรวมไทยสร้างชาติถามลั่นถ้าไม่ผิดแล้วจะหนีทำไมโรมอัดรัฐบาลไม่จริงใจแก้ปัญหาไฟใต้ถาม20ปีก่อนตอนเกิดเหตุทำไมอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ทำอะไรเลยจี้ตอบ3คำถามใช้โอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดวันที่25 ตุลาคม 2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาพิจารณาผลกระทบกรณีการขาดอายุความของคดีตากใบนายวัชระยาวอสันสสนราธิวาสพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.อภิปรายว่าตากใบต้องไม่เงียบ20ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์มากมายมีหลายคนเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ตากใบวันนี้มาจากการเมืองต
นจึงอยากให้จบในการเมืองนี้ที่ผ่านมาตลอด20ปีในเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตมีผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีมีผู้สูญหายและมีผู้ที่ถูกควบคุมตัวที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐสักคนที่ถูกดำเนินคดีเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเหตุการณ์ตากใบเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกสนใจอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่ผิดแล้วจะหนีทำไมดังนั้นต้องเอาคนผิดเข้าสู่กระบวนการให้ได้ถ้าไม่ได้ท่านจะให้อยู่ไปอีก20ปีหรืออย่างไรจากนั้นเวลา 12:30 นาทีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.อภิปรายว่าที่ผ่านมาตนเคยตั้งกระทู้ถามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตำรวจแต่ท่าทีและคำตอบของนายภูมิธรรมหลักๆคือการวิจารณ์ต่อคุณลักษณะท่าทีของการถามเท่านั้นเราแทบไม่ได้รับคำตอบหรือเห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาเพื่อดับไฟใต้อย่างจริงจังเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียหายและสูญเสียจากคดีตาใบแม้แต่น้อยนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดแต่ไม่ได้หมายความว่าคำพูดไม่ได้ไม่มีความสำคัญหากเราดูในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่าการพูดเรื่องคดีตากใบจากรัฐบาลนั้นเช่นที่นายภูมิธรรมพูดว่าน้ำท่วมสำคัญกว่าตนไม่อยากให้เลือกความสำคัญแต่รัฐบาลได้ส่งสัญญาณถึงอะไรที่เป็นความจริงใจบ้างหรือไม่หรือกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็พูดไปในยะบอกว่าทำไมเหยื่อเพิ่งมาฟ้องตอนนี้ในตอนที่คดีใกล้หมดอายุความกลายเป็นเหยื่อผู้สูญเสียต้องกลายเป็นแพ้เช่นนั้นหรือเป็นคนที่ถูกตราหน้าจากสังคมหรือถูกโยนบาปว่าพวกเขามีจุดมุ่งหมายทางการเมืองบางอย่างที่จะทำลายรัฐบาลยังไม่ต้องย้อนไปถึงตอนที่เกิดคดีนี้เมื่อ20ปีที่แล้วอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเข้าใจว่าวันนั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพราะตีกอล์ฟอยู่เป็นธรรมดาของคนที่ต้องพักผ่อนกันบ้างแต่เหตุการณ์การชุมนุมการที่รถขนคนไปตั้งแต่เช้าลากยาวจนถึงตีหนึ่งท่านไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นั้นมันผิดมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดในการบริหารจัดการท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นท่านไม่รู้สึกว่าต้องทำอะไรบ้างเลยหรือนายรังสิมันต์กล่าวนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าจากวันนั้นถึงวันนี้จากนายกรัฐมนตรีผู้พ่อสู่นายกรัฐมนตรีผู้ลูกเราจะส่งสัญญาณของการอิกนอแรนถึงการละเลยความเจ็บปวดของประชาชนเหมือนเดิมอีกหรือเมื่อสักครู่ก็มีสมาชิกบางท่านพูดว่าอยู่กรรมาธิการเดียวกันทำไมจึงไม่คุยกันขอโทษเราคุยกันแต่เรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าคนสองคนเรือกมท.ของสภาจะคุยกันเพราะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและการส่งถึงความจริงใจที่รัฐบาลจะต้องมอบให้กับประชาชนนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าตนคิดว่าหากเราจะเดินหน้าต่อไปรัฐบาลต้องตอบ3คำถามให้ชัดคือ 1. วันนี้ท่านต้องตอบให้ชัดว่าเหตุการณ์ตากใบที่เกิดขึ้นตอนที่อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีท่านอยู่ไหนทำไมจึงไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของท่านทั้งที่ระยะเวลามันยาวนานทำไมจึงปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นได้ 2. หลังจากหมดอายุความปาฏิหาริย์ที่เราคาดหวังว่า
จะมีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคงจะไม่เกิดแต่เรามีกระบวนการหรือนโยบายอย่างไรที่จะมั่นใจได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของเราจะไม่เป็นเช่นนี้อีกเราจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรให้ประชาชนใน3จังหวัดชายแดนใต้มั่นใจได้ว่าเขาจะพึ่งพากระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ได้3เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าแนวทางในการบริหารเพื่อดับไฟใต้ของรัฐบาลนี้กับรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมีนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นต้นด้วยพลเอกหรือไม่แต่แทบไม่มีความแตกต่างกันเลยท่านช่วยสร้างความแตกต่างกันได้หรือไม่ท่านช่วยนำเสนอนโยบายดับไฟใต้ที่จะนำไปสู่การสร้างความแตกต่างที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขามีความหวังอีกครั้งเขาจะได้รู้สึกถึงความจริงใจของรัฐบาลตราบใดที่เราไม่สามารถสร้างความหวังและความจริงใจที่ประชาชนสามารถรู้สึกได้ไฟใต้ก็มีแต่โหมกระพือสิ่งที่ท่านได้พูดและได้ทำในช่วงที่ผ่านมามันได้จุดไฟนั้นอีกครั้งขอให้ใช้โอกาสนี้แก้ไขสิ่งที่ผิดอย่าปล่อยให้ไฟใต้ต้องเป็นเช่นนี้อีกต่อไปนายรังสิมันกล่าวอดิศรป้องอิงแสดงความผิดชอบเยี่ยงผู้นำที่ดีขอโทษคดีตากใบหวังมีปาฏิหาริย์สภาถกยัตติด่วนคดีตากใบรอมฎอนชะอย่าใช้ความเงียบหนีปัญหาห่วงไฟใต้ระอุอีกทวียันรัฐบาลไม่เคยช่วยจำเลยคดีตากใบส.ส.ป.ช.น.ลั่นวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดต้องยุติ